สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะมาทำต้มตำไทยกุ้งสดนะครับผมนะมาชมด้วยกันเลยเนาะสับๆกันเลยนะครับผมนะตอนนี้ยังไม่ได้ขุดมะละกอนะครับมีกุ้งลวกนะครับใช้กุ้งลวกเนาะเตรียมพริกไทยนะครับผมน้ำมะขามนะครับประกอบมะนาวสดนะครับผมนะมีกุ้งแห้งน้ำตาลทรายนะครับถั่วคั่วเนาะแล้วน้ำปลานะครับเครื่องปรุงเครื่องก็จะมีนะครับมะเขือสีดานะครับแครอทนะถั่วยาวนะครับผมนะแล้วก็มะละกอนะครับขอขุดมะละกอก่อนเลยนะครับผมสวยมันแล้วก็มาแต่มันเหลืองนะครับผมเนาะเห็นเปลือกมันเขียวนะครับดูนะครับเปลือกเขียวอยู่เลยนะครับแต่เนื้อออกเหลืองแล้วนะครับผมครับเครื่องส้มตำกันเลยเนาะตำพริกกระเทียมกับถั่วยาวกันเลยนะครับนะเราจะปรุงเครื่องก่อนเนาะใส่เครื่องค่อยตำอีกทีเนาะโดยมะเขือสีดานะครับผมI
ับผมเนาะน้ำตาลปี๊บนะผมถูกอยู่ถูกแล้วหอมนะครับน้ำมะขามนะผมนะน้ำขามเปียกนะผมนะน้ำปลานะผมนะปลาสองช้อนน้อนนะผมนะก็จะใส่มะนาวนะผมนะมะนาวลูกเล็กเนาะแต่ก็เปรี้ยวนะพวกนั้นชิมรสชาตินะผมนะขอเพิ่มหวานนิดนึงครับผมกลมๆเท่าไหร่นะปุ่มเครื่องนะครับผมใส่กุ้งลวกลงไปนะครับผมเติมด้วยเส้นมะละกอนะครับมาครับทุกท่านครับผมอร่อยแน่นอนครับผมนะสำลักก็เลยทีเดียวเนาะครับตอนนั้นครับผมเนาะผักโขจานก็จะมีถั่วเขียวนะผมนะแตงกวาครับกะหล่ำปีถั่วพูนะครับบุ้งนะผมแล้วก็มียอด
จมดิบนะพ่อนะมาครับทุกท่านครับพ่อนะสดสดเลยนะพ่อนะมาครับทุกท่านครับพ่อนะตำไทยกุ้งสดเนาะแต่ทำแบบลวกนะพ่อนะไม่ใช่กุ้งดิบเนาะอร่อยก็เลยนะพ่อนะโรยด้วยถั่วเหลืองคั่วเล็กน้อยนะครับผมนะอร่อยก็เลยนะครับผมนะมาครับทุกท่านครับผมครับขอเช็ดขอบจานเล็กน้อยนะครับเพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบเนาะมาครับทุกท่านครับผมนะอร่อยก็เลยนะผมมาครับทุกท่านครับผมนะส้มตำกุ้งสดนะครับผมสับๆกันเลยนะครับผมคลิปนี้ก็จบไปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเนาะทานด้วยกันครับผมสับๆเลยนะครับผมนะตัดเอาข้าวเหนียวกับหมูทอดมาเลยนะครับผมทานด้วยกันนะครับผมทานกับส้มตำเนาะอร่อยแน่นอนครับผมเมนูนี้นะครับผมนะคลิปนี้ก็จบไปนี้นะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจกันนะครับผมไปติดตามกันคลิปต่อไปนะครับผมนะสวัสดีครับ